สามอัญมณีที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณ สงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาสนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินอีกแล้วล่ะนะคะแต่อาจจะเป็นหินที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็ได้นะคะจะเรียกว่าหินก็ไม่ถูกนักนะคะต้องเรียกว่าแร่ธาตุหรืออัญมณีจะดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถูกจัดอันดับให้เป็นแร่ธาตุที่หายากที่สุดนะคะและมีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยค่ะนะคะจริงๆเนี่ยเขาจัดอันดับอยู่ในประมาณ10ถึง12ชนิดนะคะอัญมณีที่มีราคาแพงยิ่งกว่าเพชรอีกนะคะแต่อาจารย์เนี่ยจับมาแค่3ชนิดก็พอนะคะเพราะว่ามีเรื่องเล่าไม่หวานไม่ไหวแล้วล่ะนะคะไม่รู้ว่าจะรู้จักกันไหมหรือเคยได้ยินกันมาหรือเปล่านะคะจริงๆอยากจะทำคลิปที่จะบอกว่าอัญมณีที่หายากแล้วก็มีราคาแพงยิ่งกว่าเพชรนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะรู้จักเพชรอยู่แล้วนะคะเพชรโดยทั่วไปก็มีราคาสูงเนาะและเพชรสีขาวใสที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะถึงจะมีราคาแพงแต่ก็ยังหาได้ทั่วไปนะเรามาเรียนรู้เรื่องหินกันดีกว่าหรือว่าเรื่องแร่ธาตุเรื่องอัญมณีเนี่ยนะคะว่ามีชนิดไหนบ้างที่มันหายากมากๆเลยนะคะและมันมีราคาแพงยิ่งกว่าเพชรนะคะแพงมากที่สุดในโลกเป็นที่ต้องการของนักสะสมอัญมณีหายากอีกด้วยล่ะค่ะนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่อยากนำเสนอเนี่ยนะคะชื่อว่าทับไฟนะคะทับไฟเนี่ยนะคะตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะคะก็คือริชาร์ดทัฟนะคะชื่อว่าเขาเอ็ดเวิร์ดชาร์ลริชาร์ดทัฟนะคะดังนั้นเราก็จะเรียกว่าริชาร์ดทัฟนี่แหละนะคะทีนี้มีเรื่องเล่าค่ะต้องบอกเลยว่าทัฟไฟเนี่ยเป็นอัญมณีชนิดเดียวที่นักอัญมณีศาสตร์เอาไปตรวจสอบว่าอ๋อมันคือแร่ธาตุอะไรกันแน่เนี่ยเป็นชนิดเดียวในโลกเลยค่ะนะคะที่เอาไปสำรวจจากอัญมณีที่ถูกเจรไนมาแล้วนะคะจริงๆชนิดอื่นๆในโลกนี้นะคะเวลาที่เขาจะเอาไปตรวจสอบไปสำรวจเนี่ยนะมันจะต้องเป็นก้อนดิบๆนะต้องเป็นก้อนดิบๆขุดออกมาแล้วเอามาสำรวจว่ามันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอามาจากแร่ที่มันเจรไนแล้วเป็นเหมือนเพชรพลอยแล้วนะคะเป็นชนิดเดียวในโลกและเป็นชนิดแรกด้วยนะคะทีนี้เรามารู้จักที่ไปที่มากันดีกว่านะคะริชาร์ดทัฟเนี่ยค่ะเขาซื้ออัญมณีเหล่านี้นะคะมาจากร้านขายอัญมณีแห่งหนึ่งเนาะที่เมืองดับลินนะคะประเทศไอร์แลนด์นะคะปี1945ในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็สังเกตแล้วล่ะว่าที่ร้านเนี่ยบอกว่ามันคือสปีเนลแต่มันดูแปลกๆอ่ะมันดูไม่เหมือนสปีเนลสักทีเดียวอะไรแบบเนี้ยในฐานะที่เขาก็เป็นนักสะสมอัญมณีเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะคะก็เลยส่งไปส่งตัวอย่างไปนะคะให้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมที่ลอนดอนเนี่ยนะคะตรวจสอบให้ว่าช่วยระบุหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วกลับได้รับคำตอบว่าหรือมันจะเป็นนินหรือมันจะเป็นธาตุใหม่ๆที่ไม่รู้จักเพราะว่าแน่ใจว่าไม่ใช่สปีเนลนะคะทีนี้ควรตรวจสอบเนี่ยในที่สุดแล้วนะคะก็ต้องไปหาให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในปี1951หลังจากนั้นตั้งหลังจากตอนที่คนเจอตั้ง 5-6 ปีนะคะก็ได้รับการยืนยันนะคะจากการถอดองค์ประกอบของแร่ธาตุมาแล้วเนี่ยนะคะแร่เนี่ยมันจะเป็นเบริลเลียมนะคะแร่เบริลนะคะเบริลเลียมแมกนีเซียมและอลูมิเนียมเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบหลักนะคะซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเหมือนสปีเนลทุกอย่างเลยนะคะแต่มันมีความต่างมันมีความต่างกันอยู่ที่สปีเนลเนี่ยมันมีการหักเหของแสงเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่แร่ชนิดนี้ค่ะมีการหักเหของแสง2ครั้งด้วยกัน2ทิศทางเลยทีเดียวนะคะคือสปีเนลหักเหของแสงก็ทิศทางเดียวเนาะอันนี้หักเหของแสง
สองทิศทางเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันอยู่ตรงกลางนะคะเป็นธาตุไฟเนี่ยเนาะเป็นแร่ธาตุที่อยู่ตรงกลางระหว่างนิลกับแซฟไฟร์นิลกับไพทูนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยก่อตัวขึ้นเนี่ยนะคะใกล้เคียงกันก่อตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะใกล้เคียงกันกับฟลูออไรด์นะคะแล้วก็พวกไมก้าพวกนิลพวกทูมาลีนอะไรแบบนี้แหละนะคะเขาถึงเข้าใจผิดว่ามันคือสปีเนลนะคะทีนี้เนี่ยในที่สุดพอค้นพบแล้วมันเป็นแร่ใหม่มากเลยที่ไม่เคยมีในโลกมาก่อนนะคะเลยถูกจัดว่าเป็นแร่ธาตุหายากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็พบได้เนี่ยแรกเลยเนี่ยพบได้ที่ศรีลังกาแทนซาเนียนะคะและก็ออสเตรเลียกับรัสเซียอยู่บ้างนะคะและก็เขาบอกว่าจะมีอยู่ในจีนอยู่บ้างแต่ว่าเป็นทัฟไฟที่มันเกรดต่ำนะคะและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมีการขุดค้นพบแร่ทัฟไฟเนี่ยที่เหมืองมงก๊กที่พม่าอีกด้วยค่ะนะคะก็ต้องถือว่าใกล้ประเทศบ้านเราเนี่ยเนาะมีของดีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีสีของมันก็คือโปร่งนะคะเป็นโปร่งใสนะคะโปร่งใสโปร่งแสงมีตั้งแต่ไม่มีสีจนเป็นสีขาวอมม่วงนะคะอมม่วงแดงม่วงอมชมพูอะไรเหล่านี้เนาะม่วงอมเขียวนิดๆนะคะก็คือโทนเนี่ยจะเป็นออกม่วงสักหน่อยหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าแร่เนี้ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีชื่อเนาะแล้วก็ได้รับอนุมัติชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยว่าทัฟไฟเนี่ยตามผู้ค้นพบก็คือริชาร์ดทัฟนั่นเองเนาะนะคะก็เลยให้ชื่อตามนามสกุลเขาว่าทัฟไฟนะคะสมาคมแร่ธาตุระหว่างประเทศชื่อ International Mineralogical นะคะ Association นะคะหรือว่า IMA นั่นเองนะคะซึ่งในปี2002นี่เองที่จะได้ชื่อว่าทัฟไฟอยู่นะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทัฟไฟเนี่ยนะคะก้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยในโลกนี้เลยเนี่ยนะคะน้ำหนัก13กรัตกว่าเนี่ย 13.23 กรัตนะคะเขาเจอที่เมืองรัตนปุระที่ศรีลังกานะคะชื่อเมืองก็เป็นอัญมณีแล้วนะคะรัตนปุระเนาะเมืองแห่งอัญมณีอยู่แล้วนะคะและก็ตกอยู่ในการครอบครองของนักสะสมอัญมณีหายากนะคะซึ่งเป็นชาวศรีลังกานั่นเองค่ะนะคะก้อนแรกเลยเนี่ยนะคะที่เขาได้พบเจอก็คือที่ริชาร์ดทัฟเขาพบเจอแล้วก็ส่งไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก้อนนั้นเนี่ยนะมีน้ำหนัก 1.419 กรัตเองนะคะกรัตกว่าๆเองนะคะแล้วก็เขาก็ตัดไปแล้วก็ส่งคืนกลับมาให้ริชาร์ดทัฟเนี่ย 0.55 กรัตก็แทบจะเรียกว่าแบ่งกันไปเนาะนะคะทีนี้เนี่ยมีก้อนที่2เนี่ยนะคะก้อนที่2เนี่ยอยู่ในการครอบครองของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในลอนดอนนะคะก็ไม่ถึงกรัตเหมือนกัน 0.86 กรัตอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีรายงานว่าทัฟไฟที่เจอที่พม่าเนี่ยนะคะก็มีน้ำหนักประมาณ3กรัตนิดๆ นะคะก็นั่นแหละที่เหมืองมงก๊กเนี่ยนะคะมีสีม่วงอ่อนสวยงามด้วยนะคะแต่ไม่เคยเห็นหรอกนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่15,000ถึง25,000ดอลลาร์ต่อ1กรัตนะคะแต่ต้องบอกว่าราคาก็อย่าไปสนใจเลยเพราะยังไงก็ตามมันหายากมากๆเราธรรมดาทั่วไปซื้อมาครอบครองไม่ได้อยู่แล้วนะคะราคาเนี่ยมันสูงกว่าเพชรหลายเท่าเลยทีเดียวแหละนะคะทีนี้มารู้จักชนิดที่2กันดีกว่านะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอัญมณีที่มันแพงกว่าเพชรเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีพวกเพชรอยู่นะเพชรสีแดงเพชรสีชมพูอะไรแบบนี้อันนั้นหายากมากๆแพงกว่าเพชรอยู่แล้วแต่เรามาสนใจแร่ธาตุที่เป็นพลอยที่เป็นหินกันดีกว่านะคะ1เลยคือทับไฟไปแล้วนะคะ2คือมัสกราไวนะคะก็จ้งชื่อตามสถานที่ค้นพบอีกเหมือนกันนะคะมัสกราไวเนี่ยนะเป็นแร่ธาตุที่
ใกล้เคียงกับทัฟไฟท์ที่สุดเลยทีเดียวนะคะมีองค์ประกอบแร่ธาตุเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะใกล้เคียงกับทัฟไฟท์มากทีเดียวต่างกันที่มัสกราไวท์เนี่ยนะคะมีผลึกเนี่ยตกผลึกในรูปตรีโกณมิติมัสกราไวท์เนี่ยนะคะแต่ทัฟไฟท์เนี่ยตกผลึกเป็นรูปหกเหลี่ยมนะมันก็เลยจะมีความต่างกันนะคะและก็ต้องบอกว่ามัสกราไวท์ก็เป็นหนึ่งในหินที่นักสะสมอัญมณีที่สะสมอัญมณีหายากเนี่ยนะคะเป็นที่ต้องการอย่างมากๆเลยทีเดียวมีเงินเท่าไหร่ซื้อไม่ได้อะนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าความงามของมัสกราไวท์เนี่ยมันจะมีอย่างนี้เวลาส่องเข้าไปอะค่ะเอากล้องมาส่องดูเนี่ยมันจะเห็นแสงเนี่ยนะคะความหักเหของแสงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเห็นแสงเป็นสีรุ้งเลยทีเดียวคือเห็นเส้นครบทุกสีเลยนะคะเรามาดูประวัติกันนิดนึงดีกว่านะคะประวัติการค้นพบเนี่ยต้องบอกว่าในปี1967นะคะที่เหมืองมัสเกรฟตอนใต้ของออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็มีการพบกันเกิดขึ้นนะคะมีสีเทาอมเขียวโปร่งใสนะคะพบในกรีนแลนด์นะคะแอนตาร์กติกามาดากัสการ์นะคะและมีแค่8ก้อนเท่านั้นในโลกนี้ที่ถูกค้นพบมาแล้วนะคะในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะโชคดีได้ค้นพบมัสกราไวท์อีกหรือเปล่านะคะก็มัสกราไวท์ก็เลยตั้งชื่อตามเทือกเขามัสกราฟนะคะเทือกเขามัสกราฟตรงนั้นเนี่ยนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียนะคะก็เลยตั้งชื่อว่ามัสกราไวท์นะคะทีนี้เนี่ยแต่เมื่อเร็วๆนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย IMA นี่แหละนะคะสมาคมแร่นานาชาติเนี่ยเนาะเปลี่ยนชื่อหินชนิดนี้นะแร่ธาตุชนิดนี้เนี่ยค่ะมีชื่อในทางการค้าเท่านั้นว่ามัสกราไวท์เหมือนกันกับทัฟไฟท์มีชื่อในทางการค้าเท่านั้นว่าทัฟไฟท์แต่ชื่อในทางแร่นะคะในชื่อทางแร่เนี่ยเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากมัสกราไวท์เนี่ยนะคะเป็นแมกเนซีโอทับไฟนะคะซึ่งทั้งทับไฟและมัสกราไวท์มีชื่อเดียวกันแต่ต่างกันที่ตัวเลขต่างกันที่ทางเคมีนะคะมีตัวเลขตามหลังต่างกันเท่านั้นเองนะคะแต่ชื่อในทางท้องตลาดที่เขาจะเสนอขายกันอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นอันนึงก็จะเป็นทัฟไฟท์อันนี้ก็จะเป็นมัสกราไวท์อยู่ดีแหละนะคะรู้จักเอาไว้เท่านั้นเองนะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะคะมี8ก้อนในโลกเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาต่อกันที่หินชนิดที่3นะคะชนิดที่1ชื่อทัฟไฟท์ไปแล้วนะชนิดที่2ชื่อมัสกราไวท์นะคะชนิดที่3ชื่อเบนิทไวท์นะคะทีนี้เบนิทไวท์เนี่ยนะคะเป็นอัญมณีสีน้ำเงินที่หายากมากๆเลยนะคะ เราอาจจะเวลาใครบอกว่าอัญมณีสีน้ำเงินนะคะถ้าเป็นอัญมณีเป็นเพชรพลอยเราก็จะรู้จักว่ามันเป็นไพลินใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็คิดว่ามันคือแซฟไฟร์มันคือไพลินนี่แหละนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเบนิทไวท์เนี่ยเป็นอัญมณีที่หายากมากๆชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กำเนิดในไฮโดรเทอร์เมลนี่มันจะเป็นเหมือนแหล่งแร่น้ำพุร้อนใต้ดินน่ะนะคะแหล่งแร่น้ำพุร้อนใต้ดินเนี่ยนะแล้วก็เป็นหินที่เป็นแร่ธาตุที่ก่อตัวในอุณหภูมิต่ำแต่อยู่ในแรงกดดันที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสถานที่ที่จะพบเจอได้ยากมากเข้าไปอีกค่ะเพราะจะต้องเป็นเหมือนสถานที่ที่มีแผ่นเปลือกโลกอะนะคะมุดเข้าไปใต้ดินแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเคลื่อนตัวแล้วมุดเข้าไปอยู่ใต้ดินเนี่ยนะคะแล้วก็ไปบรรจบกันตรงนั้นถึงจะเจอเบนิทไวท์นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหายากมากๆเลยอีกชนิดหนึ่งทีเดียวนะคะเป็นแร่ธาตุที่มันจะเป็นสีขาวอมน้ำเงินอมฟ้าแต่ด้วยการกระจายแสงที่มันเวลาเราดูในแสงอัลตราไวโอเลตนะคะเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินส่องในไฟฟ้าจะเป็นแสงฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าอมน้ำเงินนะคะแต่จริงแล้วอ่ะมันเป็นสีขาวอมน้ำเงินนะ
นะคะเพียงแต่ว่ามันเวลามันหักเหของแสงการกระจายแสงของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกหายากมากๆไปกว่านั้นอีกคือเป็นแสงเป็นตัวสีขาวนี่แหละแต่กระจายแสงออกเป็นสีแดงอันนั้นยิ่งหายากมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่เคยเห็นกับตาแต่โชคดีที่อาจารย์เนี่ยเคยเห็นเบนชไวในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้มาเล่ากันก่อนว่าเป็นอัญมณีที่มีโครงสร้างเนี่ยเกิดจากแบเรียมไทเทเนียมและก็ซิลิก้านะคะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะตามเขาบอกตกผลึกเป็นแบบหกเหลี่ยมด้วยนะหายากมากๆเลยทีเดียวเขาจะเรียกว่าเป็นไดพีระมิดอลหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือเป็นรูปพีระมิดแต่ว่าเป็นเหมือนสองอันอะพีระมิดซ้อนกันสองอันหรืออะไรแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอัญมณีที่หายากมากๆและเราก็คงไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะนะคะมาดูการค้นพบดีกว่าค้นพบครั้งแรกเนี่ยโดยนักสำรวจแร่นะคะชื่อว่าเจมส์เอ็มคอกช์นะคะเจมส์เอ็มคอกช์เนี่ยเขาเจอเมื่อปี1907นะคะไปขุดได้ในเทือกเขานะคะชื่อว่าเทือกเขาตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าซานเบนิโตนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างลอสแอนเจลิสกับซานฟรานซิสโกนะคะเทือกเขาตรงนั้นมีทั้งเทือกเขามีทั้งแม่น้ำแล้วก็เมืองนั้นก็ยังชื่อว่าเมืองซานเบนิโตด้วยนะชื่อแม่น้ำก็ซานเบนิโตชื่อเทือกเขาก็ซานเบนิโตเมืองนั้นก็ชื่อซานเบนิโตนะคะเดิมทีเนี่ยนะคะคุณเจมส์เอ็มคอกช์เขาก็เข้าใจว่าอันนี้มันคือแร่คอรันดัมนะคะคอรันดัมก็เป็นแซฟไฟร์นะคะเป็นพวกแซฟไฟร์เป็นไพลินอะไรแบบนี้แหละนะคะแล้วก็เพราะว่ามันมีสีเหมือนแซฟไฟร์เหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็จะมีสีอมเทาอมเขียวอมอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในปี1909เนี่ยเขาส่งตัวอย่างแร่เนี้ยไปให้มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์นะคะของแคลิฟอร์เนียเนี่ยตรวจสอบนะคะตรวจสอบแล้วต่อมานักอัญมณีศาสตร์นะคะดร.จอร์จดีลูเทอร์แบกเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบแล้วเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่แร่ธาตุธรรมดานะนี่มันมีแร่ธาตุที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะนี่ไม่ใช่แร่ธาตุธรรมดานะคะและมันเป็นแร่ธาตุที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสำรวจแล้วคือแซฟไฟร์มันมีความแข็งประมาณ9โมอยู่แล้วนะคะแต่เบนิชไวเนี่ยคือแร่ชนิดเนี้ยมันซอฟต์กว่านะมันมีความแข็งน้อยกว่านะนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อตามแหล่งที่ค้นพบนะคะก็พบอยู่ใกล้ๆแม่น้ำแล้วก็เทือกเขาอะนะคะซานเบนิโตก็เลยตั้งชื่อว่าเบนิโตไอนะคะทีนี้ในปี1985ก็คือเกือบ80ปีต่อมาหลังจากการค้นพบนะคะทางการเนี่ยเขาประกาศให้เบนิโตไอเนี่ยนะคะเป็นอัญมณีแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่นะคะเบนิโตไอนะแล้วก็ยังพบเจอได้บ้างนะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช่นรัฐมอนทานารัฐอาร์คันซออะไรเงี้ยนะคะพบเจอได้บ้างแต่เขาบอกว่าถ้าจะพบเจอจริงๆเมืองนั้นจะต้องเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่นะคะอย่างสปริงเคานตี้หรืออะไรเงี้ยนะครับต้องเป็นแหล่งน้ำแร่เพราะว่าต้องกำเนิดอยู่ในน้ำแร่ใต้ดินลึกลงไปในแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ยังเจอที่สาธารณรัฐเช็กนะคะออสเตรเลียญี่ปุ่นอยู่บ้างไม่น่าเชื่อว่าเจอที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะและในสมัยต่อมาก็มาเจอที่มงก๊กในพม่าเหมือนกันค่ะโอ้โหพม่าเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่รู้คลิปไหนแล้วนะคะอาจารย์จะทำอัญมณีที่โดดเด่นในพม่าให้เป็นสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันค่ะทีนี้นะคะนอกจากไอ้ความหายากแล้วนะเบนชอยเนี่ยหายากมากๆแล้วแล้วเป็นอัญมณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากแล้วนะคะการจะนำมาเจรไนก็ยิ่งยากมากค่ะเพราะถ้าเจรไนพลาดนี่นะคะแสงที่มันจะต้องกระจายแล้วหมุนทางนี้ที่เห็นแสงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันผิดพลาดไปหมดเลยมูลค่ามันจะตกลงมาทันทีเลยนะคะมันจะเกิดความไม่สมดุลคือแสงเหลือบของเขาอะค่ะอ่อนเข้มเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลด้วยนะคะ
ทีนี้ถ้าผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันไม่เสมอเข้มอ่อนไม่สมดุลแล้วก็พลาดเลยนะคะดังนั้นค่ะการจะเจรนัยอัญมณีเบนชอยเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นศิลปะชั้นสูงนะคะถือเป็นงานศิลปะชั้นสูงเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องตัดเครื่องเจรนัยทั้งหลายค่ะจะถูกสั่งทําเป็นพิเศษอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าจะต้องเจรนัยอันนี้ต้องถูกสั่งทําด้วยเครื่องมือพิเศษเท่านั้นนะคะเห็นถึงความพิเศษไหมมันจะได้เหลี่ยมมุมอะค่ะที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่าเพชรอีกนะคะแล้วก็เป็นความเหมาะสมแล้วก็มีมูลค่ามากที่สุดเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเบนิโทไอที่ก้อนใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนที่สหรัฐอเมริกานะคะมีขนาด 7.8 กะรัตยังไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่อาจารย์อะที่เคยเห็นเนี่ยนะคะเล็กๆเองอะเล็กๆเองนะคะเขาโชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ซานดิเอโกนะคะตอนนั้นเห็นก็ไม่ได้เตะตาอะไรมันจะออกเทาๆเหลือบๆน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นยังคิดว่าอ๋อเราคงจะเจออะไรอะไอโอไลท์อะไรแบบนี้นะคะสีคล้ายๆไอโอไลท์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำคลิปถึงได้รู้ว่าอ๋ออันนั้นน่ะชื่อเบนโชไอที่เราเจอเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังอาจารย์ยังอยากที่จะเดินทางดูพิพิธภัณฑ์หินทั่วโลกอยู่นะคะทั่วโลกนี้ยังดูไม่ครบเลยนะคะเอาละค่ะจบแล้วสำหรับอัญมณี3ชนิดที่หายากที่สุดในโลกเป็นที่ต้องการของนักสะสมอัญมณีหายากเนี่ยนะคะมากที่สุดในโลกและก็มีราคาแพงยิ่งกว่าเพชรนะคะ3ชนิดนี้ค่ะทับไฟนะคะมัสกราไวท์และก็เบนิโทไอนะคะเอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอยากให้อาจารย์ทำคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้นะคะสวัสดีค่ะ